ถึงชัดเจนดีนะครับโอเคขนาดนี้ตอนนี้ครับแม่ชีพี่ติ่งเรากำลังรอท่านวออยู่นะครับแต่คุณยายจ๋าก็มาสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้วยังไงก็อาจจะต้องขอธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าช่วยตอบกล่าวคำต้อนรับสำหรับผู้ที่ตั้งปูเสือรอคุณยายครับธรรมะสวัสดีค่ะพ่อเอแล้วก็ทุกท่านที่ปูเสือรอนะคะคุณยายฟังแล้วก็บอกว่าที่จริงแล้วที่บอกหมดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสตังค์มากกว่าสติเนาะยิ่งสตังค์หมดเนี่ยสติยิ่งต้องมาเลยนะคะแล้วถ้าสติมาเร็วเนี่ยสตังค์ก็ยังจะพอเหลือวันนี้เราพูดกันในประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือการมีสติก่อนมีสตังค์นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านเจ้าคุณเข้ามาแล้วหรือยังคุณยายจะได้กราบนมัสการก่อนครับยายครับคุณยายจ๋าช่วยเกริ่นครับก็จริงๆวันนี้เรามีตัวอย่างนะคะที่พี่ติ๋งก็จะเล่าให้ฟังในภาคของการหาสตางค์จริงๆหากันอย่างไรถ้าเผื่อในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะปูทางกันไปก่อนเลยว่าเอ๊ะคนทั้งโลกเขาคิดยังไงนะเรื่องมีสติก่อนมีสตางค์หรือว่าต้องมีสตางค์ก่อนมีสติเนี่ยเราลองฟังพี่ติ๋งดูก่อนเลยดีไหมจ้าเพื่อเป็นการปูทางแล้วเดี๋ยวพอท่านชุกคุณมาแล้วเนี่ยเราจะไล่เข้าไปขยี้กันในเรื่องของสติยังไงสตางค์ถึงจะมาดีไหมลูกดีนะครับถ้างั้นขอเสียงแม่ชีพี่ติ๋งนะครับพี่ติ๋งเนี่ยในวงการธุรกิจรู้จักพี่ติ๋งดีนะครับพี่ติ๋งเองเป็นโอ้โหบอร์ดของบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่โปร่งมากในการเรื่องสตางค์เนี่ยคงจะหาคนที่พูดเรื่องนี้ได้ตรงกว่าพี่ติ๋งเนี่ยฮะยากสุดๆเลยเล่าให้เราฟังได้จ้ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่คือเคยคุยกับคุณแม่ก่อนหน้านี้นะจ๊ะค่ะเพราะคุณแม่ก็จะถามเวลาภาคธุรกิจเนี่ยเขาหาทุนกันยังไงเหรอก็เลยลองยกตัวอย่างให้คุณแม่ฟังนานแล้วเรื่องเกี่ยวกับสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนขายแล้วกันเป็นคอร์ปอเรทที่เคยบริหารมาเนี่ยในการที่ลงทุนหรือเราจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องมีสติก่อนนะฮะไม่งั้นทางที่มีคงหายหมดสติของทางบริษัทนี่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆหรือเวลาเราลงทุนก็จะเรียกว่า investment criteria นะคะว่ามีเงื่อนไขลงทุนอะไรเช่นถ้าเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอย่างเช่นเดิมทีที่ประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยการจะไปลงทุนต้องไม่ออกแหวกแนวไปจากพวกเรื่องของการเซอร์วิสพวกนี้นะคะหรือว่าการลงทุนก็จะต้องไม่ลงทุนในบริษัทที่เล็กเกินไปเนื่องจากมันเสียเวลาหรือว่าไม่ลงทุนกับบริษัทที่ใหญ่เกินไปจนกระทั่งแบบใหญ่ตัวใหญ่เท่ากับเราเลยเวลาไปลงทุนในบริษัทเขาเนี่ยมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยมันจะของเก่าก็อาจจะไม่เหลือด้วยซึ่งวันนี้เราก็เอ๋อาจจะเห็นเป็นตัวอย่างในตอนนี้มีบริษัทบางบริษัทเนี่ย take over บริษัทที่ใหญ่เท่ากับตัวเองแล้วตอนนี้ก็เริ่มติดละเพราะว่าเขาไม่เคยนึกว่าจะมีโควิดนะคะอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ไปเทคเนี่ยใช้สติกันมากเท่าไหร่หรือถ้าสมมติเรามาดูแบบใกล้ๆตัวท่านที่อยู่ในห้องนี้ตอนนี้เกือบ50คนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นนักลงทุนแบบเล่นในตลาดหุ้นเนี่ยเคยได้ยินคำว่าแมงเม่าพวกแมงเม่าเนี่ยไม่มีสติค่ะข่าวลือมาไงฉันตามแห่นะคะการลงทุนจริงๆเนี่ยถ้าจะเป็นนักลงทุนจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าคนที่หากินหรือว่ามีทำมาหากินกับการลงทุนเนี่ยเขาต้องรู้บริษัทจริงจังหรือเขาเรียกว่าเนเจอร์บิสเนสนั้นจริงๆว่าบริษัทนี้ทำอะไรแล้วผลประกอบการเป็นอย่างไรผู้บริหารเป็นอย่างไรแล้วก็เทรนด์ของธุรกิจเป็นอย่างไรถึงตัดสินใจลงทุนอันนั้นไม่ใช่คนเขาว่ามาว่าอันเนี้ยหุ้นจะขึ้นแห่กันไปอย่างเงี้ยแบงเมาแล้วก็ไปเขาเรียกว่าติดดอยคุณแม่ติดดอยว่าหุ้นมันราคาสูงเราไปติดตรงนั้นคนที่เป็นคนลงทุนจริงๆเนี่ยเขาจะต้องขีดเส้นไว้ถ้าเขาลงทุนตัวนี้ละเขาจะได้กำไรเท่าไหร่เช่น 50% เขาจะต้องขายละแล้วที่ลงทุนแล้ว
ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีวินัยถึง 50% ถ้าถึงตรงนั้นจริงเขาต้องขายหรือว่าถ้าขาดทุนเกินสมมุติ 30% ต้องขายเหมือนกันคือเขาเรียกว่า cut loss นะคะโดยที่เขาเรียกว่าเสียดายที่ไม่ได้กำไรมากกว่านี้ดีกว่าเสียใจว่าถึงเวลามันขาดทุนไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบบริษัทใหญ่ๆหรือคนเล็กๆเนี่ยก็ต้องมีสติอันนี้นะคะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็วันนี้พอดีแหมก็พระอริยะทาราก็ทำให้เราประหลาดใจได้เสมอเมื่อเช้าเพิ่งอ่านเคสค่ะพ่อเอเรื่องเกี่ยวกับตอนที่มีโควิดเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าธุรกิจที่วันนี้ล้มละลายเป็นว่าเล่นอันแรกเลยคือสายการบินนะคะเพราะว่ามันบินไปไหนไม่ได้ไม่มีใครอยากจะบินไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีสายการบินหนึ่งที่คาดว่าจะมีผลกำไรและน่าจะเป็นสายการบินเดียวของโลกนะคะก็คือบริษัทเวียดเจ็ตถามว่าทำไมก็ถึงกำไรเนี่ยใจหนึ่งว่าเขาคงมีสตินะเพราะว่าเรามีโควิดประมาณต้นปีที่แล้วใช่ไหมคะมีนาคมเนี่ยเวียดเจ็ตตัดสินใจเลยกล้าตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนเครื่องบินที่ขนคนทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องบินขนคาร์โก้แทนแปลว่าอะไรแปลว่าขณะที่ก็ว่าไปว่าการบินไทยก็ยังกระเงาะกระงะอยู่หรือว่าแอร์เอเชียก็ยังกระเงาะกระงะอยู่คนนี้ก็เปลี่ยนเลยไม่ขนคนแล้วเพราะคนไม่เดินทางแล้วคราวนี้ขนของเพราะขนของปั๊บก็เป็นสายการบินแรกที่ขนของแล้วก็ขนของพวกซัพพลายของพวกแพทย์หรือว่าจริงๆพวกของผลไม้อะไรพวกนี้เราก็กินของนอกช่วงนั้นของขาดนะคุณแม่จะกินอะโวคาโดเนี่ยมีแต่ลูกเหี่ยวๆเพราะว่าเขาบอกว่าเรือไม่เข้านู่นนี่กลัวโควิดเวียดเจ็ตไม่สนใจฉันขนอ่ะก็ขนเข้าขนได้เนี่ย 20,000 ตันซึ่งโตกว่าปีก่อนหน้าเขา 23% ขณะเดียวกันเขาก็พอโควิดเริ่มซาซาเขาลอนช์เลยเป็นสายการบินแรกที่ลอนช์เรื่อง All You Can Fly สายการบินเดียวเลยคือพูดง่ายเอามา 3,000 จะบินไปไหนก็ไปเพื่อคนก็อุ้มถูกฮะใส่เงินไว้ก่อนใส่เงินปั๊บโควิด2มาโควิด3มาเขาก็กำเงินไว้ละเพราะคอนดิชันก็ชัดเจนละเดี๋ยวเขาจะให้บินแล้วนะแต่ว่าเขาก็เก็บเงินไว้ได้ใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันเขาก็มองว่าเรื่องของคาร์โก้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ UPS ซึ่งของอเมริกาแปลว่าวันนี้เป็นสายการบินเดียวที่พาร์ทเนอร์ชิพกับแคริเออร์ใหญ่ๆเหมือน UPS เนี่ยทำให้มีการขนของระหว่างอเมริกากับฮานอยประสบความสำเร็จจนกระทั่งขยายกิจการและเป็นสายการบินเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่รับคนเพิ่ม 1,000 คนขณะที่สายการบินของประเทศเราเนี่ยตอนนี้ต้องร่วมใจจ่าไม่ร่วมใจก็จ่าจะเป็นหมื่นคนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเป็นผู้บริหารที่มีสติหรือเป็นธุรกิจที่มีสติเนี่ยมันสตังค์มันก็มาค่ะมาเยอะด้วยในกรณีที่เราเห็นว่าคนกล้าตัดสินใจนะคะเป็นการตัดสินใจที่เร็วแต่ไม่รนอ่านขาดนะคะแล้วสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการในการที่จะเข้าถึงเป้าหมายในแต่ละสถานการณ์นั้นๆก็ทำให้เราเห็นเลยว่าผู้บริหารก็ดีหรือพวกเราก็ดีเนี่ยถ้ามีสติแล้วต้องมีปัญญาด้วยปัญญาคือการจัดการให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังของจิตที่มันมีความตั้งมั่นโดยในภาษาปฏิบัติก็น่าจะบอกว่ามันเป็นจิตที่ควรกับการงานด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นเมื่อใดที่เรามีความรู้เร็วรู้รอบรู้ทันในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเราก็มีจิตที่ตั้งมั่นในการที่จะตัดสินใจและการตัดสินใจที่มันไม่ใช้คำว่ามันไม่รนมันไม่รั่วนะคะมันคือมีสติแหละสติมันจะไม่ทำให้เรารนไม่ทำให้เรารั่วไม่ทำให้เราเนี่ยนะลังเลไม่แน่ใจหรือว่าปรุงแต่งไปมากมายเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าขาดสติเนี่ยขาดสตางค์แน่ๆแต่ถ้ามีสติแล้วมีกำลังของจิตที่ตั้งมั่นดีอยู่การรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างเป็นสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญามันก็น่าจะเป็นธรรมะที่เป็นเซตเลยที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับโลกได้อย่าง
อย่างสตรองและ move on ไปอย่างมีสตินะคะคุณแม่อยากถามว่าตอนนี้ท่านเจ้าคุณมาหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามานะครับเดี๋ยวเราโอเคถ้าอย่างนั้นตามอยู่นิดนึงครับรู้สึกว่าท่านติดภารกิจอะไรนิดนึงครับต้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรพูดคุยกับคนที่นั่งฟังอยู่นะครับก็จำนวนเยอะพอสมควรเลยนะครับคุณยายเชิญเลยครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้พี่ติ๋งทำกันบ้านมาดีนะคะเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งมองกันว่าคือช่วงนี้คุณยายอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องพักตัวเองนะคะไม่ได้ออกลูกไลฟ์วันนี้เรามาขับเฮาส์ได้ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาแต่พี่ติ๋งรับหน้าที่เป็นทั้งพิเศษคุณยายเป็นคนที่จะต้องทำในเรื่องที่คุณยายร้องขอวันนี้ทำได้ดีพี่ติ๋งทำการบ้านโดยที่อาจจะต้องบอกว่าเราต้องขอเข้ามากับทุกต้องบอกว่าบริษัทเราจะไม่เอ่ยชื่อใครเลยนะคะจะบอกว่าสิ่งที่พี่ติ๋งนำมาเสนอเนี่ยแล้วมันยังมีอะไรอีกที่น่ากลัวที่ต้องมีสติไม่งั้นสตางค์จะหายจ้ะในระยะนี้นะคะคุณแม่ก็จะมีคนมาปรึกษาว่าเขาอาจจะมีธุรกิจซึ่งคือวันนี้ต้องบอกนี่ค่ะว่าคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าการที่มีธุรกิจแล้วเอาทุกอย่างไปไว้ในที่เดียวเนี่ยบางทีมันไม่ความปลอดภัยเขาก็ต้องการกระจายความเสี่ยงออกไปแล้วว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจครอบครัวตัวเองหรืออะไรบางทีบางคนก็จะมาให้เราแนะนำว่าเขาอยากถือเงินสดอ่ะเขาจะหุ้นบริษัทของครอบครัวจะทำยังไงเราก็ให้สติเขาว่าอันที่หนึ่งนะอย่าพิ่งคิดขายยังไงอะไรว่าอยู่อยากจะถือบริษัทเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นหลักหรืออยู่ต้องขายหมดคืออยู่จะทำอื่นๆละหรือยืนจะเหลือเท่าที่อยู่ขายออกไปเท่าที่ขายได้แล้วก็ยังคอนโทรลอยู่อันที่สองคือถ้าถือหุ้นอยู่แค่ไหนถึงมีความสบายใจว่าเราสามารถคอนโทรลใช่ไหมคะก่อนที่จะคิดว่าราคาเท่าไหร่เตือนสติก่อนว่าอย่าบอกว่าคิดถึงแต่เรื่องว่าวันนี้ราคาหุ้นดีอยากขายละหรือว่าราคาหุ้นไม่ดีจะออกละอย่างเงี้ยคิดก่อนไอ้เนี่ยปู่ย่าตายายทำมานะอยากจะแล้วตัวเองก็ทำมาหากินกับบริษัทนี้พี่น้องอยู่ก็ทำงานกับบริษัทนี้แล้วถ้าเราขายออกไปเนี่ยเราเสียการควบคุมมันใช่เหรอคิดก่อนไปคิดในครอบครัวก่อนนะถ้าคิดว่ายังเป็นครอบครัวหลักยังเป็นธุรกิจหลักยังเป็นแกนอยู่ก็มาคิดอันที่สองว่าขายนะคะได้เพราะว่าการคอนโทรลนี้ไม่จำเป็นต้องถือ100ไม่จำเป็นต้องถือ80ถือแค่อย่างของบางคนนี่ถือแค่เกิน 40% เขาก็คิดว่าเขาคอนโทรลได้แล้วก็ไม่มีใครถือใหญ่กว่าเขาในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นแทนบอกว่าขายใครดีโน่นนี่นั่นดูก่อนมูลค่าของบริษัทเท่าไหร่วันนี้ราคาตลาดเท่าไหร่ก็จะขายแค่นี้บางทีขายต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงพวกนี้ค่ะก็ต้องเตือนสติกับมาอย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างว่านะคะพอมีโควิดปั๊บเนี่ยมันเป็น new normal แล้วทุกคนก็ต้องตัวอย่างเร็วแล้วทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าความเสี่ยงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเนี่ยมาถึงตัวได้ทุกเมื่อเจ้าค่ะประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นใช้ทางว่าอย่างนี้นะคะคุณยายก็พอที่จะฟังตัวอย่างว่าก่อนตัดสินใจอะไรเรื่องแรกเลยอภรณ์ของการตัดสินใจที่ดีคือสติว่าใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดคือสติมันคือทุกแบรนด์มันกำลังขายไม่ออกอ่ะแต่สติเนี่ยมันมาเร็วเลยตอนนี้ทำให้เราพอที่จัดการบริหารการตัดสินใจที่มันเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงต้องหนึ่งลดเพดานของการคิดบางอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราคิดหรือเราจะไม่เร็วแต่เราจะไม่รุ่งริ่งก็ต่อเมื่อเราต้องไม่ในการที่จะคิดให้แยบคายนะคะก็คงต้องใช้กระบวนการของความคิดที่แยบคายเอามาเลยว่าเราจะพิจารณาการทำงานในช่วงเวลานี้หนึ่งต้องไม่กลัวนะ
แล้วก็ต้องไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงของความรู้สึกบางทีเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเราไปอยู่กับความรู้สึกก่อนตัดสินใจมากเกินไปให้เห็นความรู้สึกก่อนดีแล้วก็ใช้การภาวนาว่าด้วยรักนี่แหละโดยวิธีการก็คือทุกอย่างคนที่อคติออกคือถ้ามันมีอคติเนี่ยด้วยรักน่ะแล้วมันกลัวและบางทีเผลอๆมันไปกรีดเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรบางอย่างในภาคธุรกิจตอนนี้ต้องไม่กลัวต้องไม่เกลียดใจต้องร่มๆดูเหมือนเราช้าถ้าใจร่มแต่จริงๆไม่ใช่ใจเราร่มมีสติและมีปัญญาในการจัดการเรายังต้องว่องไวเมื่อเรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำงานอย่างว่องไวเรายิ่งต้องเจริญสติแล้วสติคืออะไรสติเป็นเครื่องที่ทำให้เราเนี่ยสง่างามมันเป็นอภรรท์ของเรามันเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่มันจะทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมหรือวงการทางภาคธุรกิจเนี่ยยังไม่อายอ่ะไม่ดูเหมือนเราแบบเหมือนเคยเห็นคนกระเจิดกระเจิงมั้ยน่ะประมาณนั้นนะคะมันจะมีเหมือนอภรรท์ที่มันทำให้การมีพาร์ทเนอร์การมีเพื่อนการมีการร่วมลงเป็นการลงทุนอย่างมีสติด้วยกันก็เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะคุณแม่เนี่ยไม่ได้สามารถรู้ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาฟังเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าการทำงานเป็นครั้งที่สองของเราในการที่จะทำงานครั้งนี้มันไปเหมือนกับการทดลองอยากมีสติพี่ติ๋งมีคนดูไอ้คนฟังมาสักเท่าไหร่แล้วคะประมาณ70กว่าคนก็แบบโอ้ก็ไม่น้อยนะสำหรับการทำงานที่สองนะคะมีประมาณ72คนครับคุณยายจ๋าครับผมแต่เมื่อกี้ชอบประเด็นที่พี่ติ๋งนะได้เล่าฟังเลยพี่ติ๋งทำกันบ้านจริงเลยนะตอนเลือดเจ็บใช่ไหมครับถ้าเรามองอย่างมีสติคุณยายจ๋าสถานการณ์เดียวกันน่ะทำไมเขาถึงได้สามารถที่จะสร้างธุรกิจเติบโตอีกแล้วเราก็ไม่ได้ยินแค่เคสสายการบินเนาะเราได้ยินร้านอาหารนะครับโรงแรมก็แล้วแต่เราจะมองว่าโอ้โควิดมาเนี่ยโรงแรมอยู่ไม่ได้เลยที่พี่ติ๋งบอกว่าเดินทางเนี่ยแล้วก็โรงแรมก็จะเป็นเซตของเขาอ่ะอันนี้จะอยู่ยากแต่บางโรงแรมเนี่ยกับกลายเป็นว่าตอนนี้ยอดก็ทะลักทะล้นคนไทยความรู้สึกอยากจองอยากไปเหมือนกันนะครับนี่เป็นประเด็นแรกที่แบบธุรกิจสติเพื่อเราจะได้มีสภาแล้วก็ตัวอินสตอลที่หลังนะครับทำให้คิดอย่างสำคัญขบวนครับเชิญคุณยายอันนี้สำคัญหรอกเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวนะถ้าเรามัวแต่กลัวเราจะไม่เคลื่อนไหวนะยุคนี้มันต้องเคลื่อนไหวเร็วแต่มันต้องมีฐานกำลังของความคิดที่มันมีสติเป็นดังอภรรท์หรือเป็นเกาะของเราเราจะได้ไม่ชนลุ่งลิ่งนะคะอย่างในกรณีของเราซึ่งเราไม่ใช่ภาคธุรกิจเราถูกปิดเพราะว่ามันถูกล็อกกันหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีศักยภาพในการที่จะช่วยคนเรามีศักยภาพในการที่จะยังรับใช้คนเรามีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำทางสติปัญญาเนี่ยการไประเบิดตัวเราที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถยังช่วยคนได้ณขณะนี้เสถียรธรรมสถานคนได้ไม่ใช่แค่ที่เดียวในกรุงเทพแล้วมันสามารถที่จะไปลงทุนกับการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งยุคนี้ต้องปลูกหัวใจของผู้รับใช้ให้มากขึ้นเพราะว่าคนมันทุกข์เยอะฉะนั้นถ้าเราในฐานะของคนที่เป็น spiritual leader และเราต้องการที่จะนำธรรมะออกไปช่วยผู้คนเนี่ยเรามัวแต่กลัวแล้วเองอยู่ในวิธีการเดิมเราต้องรอให้คนมาที่บ้านเราหรือเราต้องรอให้มันมีคอร์สของการปฏิบัติอย่างเงี้ยเราช่วยไม่ทันละฉะนั้นการที่เรามีแผ่นดินที่มันขยายออกไปแล้วทำให้ทุกคนพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะรู้จักการฝึกให้เราเหมือนกับไม่เคยทำอะไรก็ต้องทำละและเป็นการทำที่ต้องนานไม่ใช่ทำเล่นๆไม่ใช่ว่างแล้วมาทำไม่ใช่งานฮอปปี้ละแต่เป็นงานที่ต้องเจริญสติภาวนาว่าด้วยการปลูกแปลงปรุงปันเพื่อเปลี่ยนโลกและในขณะที่เราก็พึ่งตัวเองได้ถึงขั้นที่เรียกว่าปุ๋ยแล้วเปลี่ยนร้ายกายดีได้หมดเนี่ยคุณยายว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนภาคธุรกิจแต่มันเป็นพุทธกิจนะของคุณยายเนี่ยพุทธกิจตอนเนี้ยมันก็ต้องเร็วไม่ต้องกลัวที่เราจะมีสติแล้วเราจะขาดทุน
ถ้าเราลงทุนในการที่จะทำให้มนุษย์ทั้งของเนี่ยได้เจริญสติเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีพาร์ทเนอร์มีคอนเนคชั่นที่มันจะไม่ขาดทุนแล้วมันต้องพึ่งพาต้องพึ่งพาอาศัยกันจึงอยากให้กำลังใจท่านที่เข้ามาฟังนะคะว่าวันนี้เราอาจจะพูดในเชิงของภาคธุรกิจแต่ว่าในทุกภาคเลยแม้แต่พุทธกิจก็ต้องทำงานเร็วต้องเร็วต้องเปลี่ยนวิธีการต้องหาเทคนิคหรือเช่นการใช้เทคโนโลยีนะคะที่จะทำให้มันเกิดปาฏิหาริย์แห่งการตื่นเพราะถ้ามีสติมันเกิดปาฏิหาริย์แห่งการตื่นค่ะพี่ถึงอยากเสริมไหมคะค่ะก็เท่าที่เหมือนกับได้มีโอกาสเข้ามา อยู่ใกล้ชิดคุณแม่ประมาณสัก10เดือน11เดือนนี่นะเจ้าค่ะที่นี่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริงค่ะเพราะเองว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีการบวชแค่เดือนละครั้งจ้ะแต่วันนี้พ่อเองนะเห็นคนที่มาบวชเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันจะมีเรื่องของการว่างงานรอคอยงานหรือการรอคอยการกลับไปอีกประเทศหนึ่งหรือซึมเศร้าพวกนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่เราจะมีการบวชแล้วก็สาวิกาเดือนละสองครั้งแทนที่จะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งแล้วบางครั้งก็ต้องมีการสอนแบบซูมอ่ะก็คือคุณยายอยู่ภูเขาแล้วคนปฏิบัติธรรมหรืออะไรอยู่ทางนี้นะคะเนื่องจากว่าการจำกัดการเดินทางบ้างก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นทางพุทธกิจเองก็มีการที่จะต้องปรับตัวแม้กระทั่งอะไรอ่ะคุณก็จะเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่อะไรที่เกี่ยวกับทางพุทธกิจนี่ก็จะช้าช้าใจเย็นเย็นแต่เราต้องอย่าลืมนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 2,564 ปีมาแล้วยังไม่มีบริษัทไหนเก่าแก่กว่าเราเลยนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนตัวมาได้เรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างทางภาคธุรกิจอันนี้จะต้องให้คุณแม่ลองให้สติเพราะว่าเห็นชื่อคนที่เข้ามาแล้วก็น่าจะอยู่ทางภาคธุรกิจพอสมควรคือบางทีเรื่องการรักษาหน้าคุณแม่พวกนี้นะบางทีธุรกิจเนี่ยจะเห็นกันอยู่เยอะอย่างเช่น อยากจะได้เขาเพิ่งปิดกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นที่เรื่องนึงคืออยากจะได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เลยไฮเปอร์มาร์เก็ตอันหนึ่งที่เขาจะขายแบบบริษัทใหญ่พี่พ่อเอพอเดาออกไหมเจ้าคะว่าพี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรเพิ่งขายไปเขาขายนะคะที่เมืองนอกเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาขายเขาก็เปิดปิดกันนะคะเปิดปิดโอ้ยเป็นแสนล้านเลยคุณแม่นะคะแล้วคืออันนี้เป็นอันที่ต้องเรียกว่าเวลามีการปิดกันทีไรเนี่ยคนจะลืมนึกถึงมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นแล้วก็ประมาณว่าเสียหน้าไม่ได้นะต้องได้แต่ดิวที่ผ่านมานี่ไม่ใช่นะคะเขาก็คงคำนวณกันนั่นจริงๆแต่ว่ามันก็มีคุณแม่ที่แบบเวลาที่ไปออคชั่นอย่างเงี้ยแม่มีสติไหมออคชั่นสมมติเราอยากจะได้เนี่ยรถยนต์คันนี้มากออคชั่นก็เคาะกันไปทั้งๆที่มูลค่ามันแค่นี้แต่เวลาแหมคนนั้นปิดแข่งกับเราเนี่ยรู้สึกมันเหลือเกินแล้วก็เคาะไปรถยนต์คันเดียวเนี่ยแทนที่จะ 60,000 บาทขึ้นไป 600,000 บาทได้เฉยๆเลยตอนที่เคยไปเรียนนะคะที่นิวยอร์กค่ะอาจารย์เขาเอาแบงค์100ดอลลาร์เนี่ยมาแล้วอ่ะฉันจะบิด100ดอลลาร์เนี่ยเคาะกำลัง5ดอลลาร์คือเริ่มต้น10ดอลลาร์แบงค์100อ่ะทุกคนก็อยากได้แล้วคุณอาจารย์เนี่ยบอกว่าราคาเริ่มต้นแค่10เหรียญเองคุณก็เค้าบอกขึ้นครั้งละ5เหรียญแต่ท้ายเนี่ยต้องจ่ายนะแต่คนที่ได้ต้องจ่ายว่าคนก็เคาะกัน10 15 20 25 30ไปถึง95 100นึงคุณจะหยุดแล้วคุณแม่เพราะมันดอลลาร์100ดอลลาร์เท่านั้นอีกคนนึงก็เคาะปุ๊บ105อีกคนนึงก็มันต่อ110 115ไปถึง 3,000 นะคุณเพราะอะไรเพราะกฎเขาคือสมมติเราบิดได้เราจ่าย 3,000 เราได้100ดอลลาร์ไอ้คนที่บิดได้ลองจากเราก็ต้องจ่ายด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็น 2,995 เพราะกฎเขาอย่างนั้นไงเขาบีบไว้เพราะคนบิดจะได้กำไรดีเพราะฉะนั้นพอมันถึง100เนี่ย
่เคยติดร้อยเนี่ยก็ได้ร้อยแต่ไอ้คน95ไม่ได้แต่ตัวเองต้องจ่ายก็เลยต้องท็อปไปเป็น105เป็น110เป็น100ดอลลาร์สุดท้าย 3,000 เหรียญไม่ยอมไม่มีใครยอมใช่ค่ะบอกว่าใช่คนได้คนเดียวคนขายขาย100เหรียญอ่ะได้ 3,000 ครับเหมือนในตลาดหุ้นเลยนะครับใช่ใช่เมาเลยแมงเมาเมื่อกี้ชอบมากเลยที่คุณยายจ๋าแล้วก็พี่ติ๋งนะฝั่งนั้นธุรกิจนะคือเห็นชัดมากเลยครับที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้มีสเปียร์2ครับสมัยนี้ยังไม่มีอะไรนะครับคุณยายแต่สิ่งที่เห็นคือคุณยายโอ้โหมีความมั่นใจนะเลี้ยงไก่ก็ไม่เคยเลี้ยงปลูกผักก็ไม่เคยพลิกแผ่นดินพลิกภูเขาไม่เคยนี่สัมผัสได้เลยคุณยายไม่มีมาค่ะคือแบบถ้าฉันตั้งใจฉันสติฉันมีความแผ่นดินทั้งแผ่นฉันก็พลิกได้อยากฟังเรื่องนี้กับคุณยายนิดนึงจะบันดาลใจให้กับผู้ที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ตอนที่มีคนบอกว่าคุณยายกายสิทธิ์ย้ายภูเขาได้ทั้งลูกเปล่าคุณยายกายสิทธิ์ไม่ใช่แต่ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ลูกธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงๆสำหรับคุณยายแล้วไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการทำหน้าที่อีกแล้วลูกถ้าเราเนี่ยจะอดตายเนี่ยแล้วเราบอกว่าเราถือคัมภีร์ไว้เรามะเราอดตายเนี่ยโอ้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าคงไม่บอกว่าเราเป็นทีมจริงๆแล้วธรรมะศักดิ์สิทธิ์การทำหน้าที่ใครจะยอมอดตายและคนที่ไม่ยอมอดตายจะเป็นคนที่สามารถวางแผนได้ว่าเราต้องพึ่งตัวเองได้เราซื้อกินไม่ได้เราสร้างได้เราสร้างแล้วมีสุดได้เพราะงั้นเสกแบบชนิดที่ซื้อไม่หรอกยกเว้นคนที่แบบเงินเยอะๆแต่คนที่ไม่มีเงินเนี่ยต้องกลับมาสร้างหมดนั่นก็กลับอยู่ที่ความสติที่จะสร้างที่เมื่อเสกแล้วก็จัดการในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยสาธุประพันธ์ธรรมฉะนั้นปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นสัตว์ปลูกป่าจริงดินไฟก็ต้องลงทุนเรื่องนี้ตัวเองก็จะเห็นว่าคุณยายปุ๋ยเองแล้วนะคะยังที่จะแจกปุ๋ยในที่สาธารณะถ้ามีไม่ค่าสักสองร้อยคนตอนนี้เราปวดกันเดือนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยบอกว่าคนสำคัญที่สุดปลูกด้วยปลูกด้วยเราปลูกป่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องปลูกชีวิตก่อนชีวิตเราองค์ประกอบอะไรล่ะคือชีวิตเราก็ต้องมาตีเรื่องนี้ในฐานะไม่ใช่แปลภาคธุรกิจเราเป็นภาคธุรกิจรู้เลยว่าประกอบของชีวิตคืออะไรคะตั้งแต่อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจะอยู่เป็นยังไงที่ทำให้ชีวิตของเรามันสตองมีสติอันนี้คุณยายก็ต้องวางแผนแต่สุดท้ายไม่สิ่งสำคัญนะอยากจะคุยพวกเราปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ปลูกหัวใจของผู้รับใช้โควิดที่หัวใจของโพธิสัตว์เพราะหนึ่งเพราะโพธิไม่เคยกลัวความยากลำบากนะจ๊ะคนที่เคยสบายสบายชิวหายไปอยู่ไม่ได้เลยแล้วลดเพดานตัวเองก็ไม่เป็นไม่เคยทำอะไรที่ทำให้ตัวเองสามารถมีปัจจัย4ที่จะได้เลยหมดแต่หาเงินไงมันไม่เกิดอะไรนะพอเงินมันหายไปมันเลยมันไม่มีสติที่จะเป็นคนที่มีความสุขมาสร้างเราก็จะเราต้องปลุกใจคนคือหัวใจของผู้ที่ทำยอดท้อต่อความยากลำบากและกินคนเดียวไม่รู้คนเดียวแต่เป็นเศรษฐีถูกเขาคนที่สัตว์ติดเป็นชุมชนคนเศรษฐีเลยหลายคนบอกว่าคุณแม่ไม่คุ้นเหรอจะพูดเรื่องนี้บอกอุ้ยคนมีสีทำได้เป็นเศรษฐีใครที่เรามีปัญญานะเราก็จะสามารถที่จะเป็นชุมชนคนเศรษฐีได้นะครับฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราต้องปลูกการให้ของเราด้วยเพราะฉะนั้นมีชีวิตอย่างตัวอย่างของเขาสัตว์ทำให้คุณยายเศรษฐีการได้ข่าวว่าเศรษฐีเข้าครับครับก็ต้องขอบคุณครูนะครับอาจารย์ยมแม่โอ้ยคือพูดอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเรียนอาจารย์แม่จ้าได้ข่าวว่าท่านเป็นห่วงคุณตอนที่ไฟไหม้กับคุณนะคะกับหัวใจถาม2-3 รอบแล้วแล้วก็เจ้าค่ะแ
ไปเยี่ยมหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยที่เสถียรด้วยอยากให้มาเลยเจ้าค่ะจะเป็นเศรษฐีจากหุบเขาโพธิสัตว์นิมนต์เศรษฐีมาแลกกับเศรษฐีแล้วไปเยี่ยมวันหนึ่งแค่นะเจ้าค่ะนิมนต์ไปเลยเจ้าค่ะขออนุโมทนาด้วยที่ยมมาเปิดวัดบนคลับเฮาส์นะท่านเป็นท่านเป็นรุ่นพี่เจอนะเรียกว่าคลับเฮาส์วนารามนะอยู่แม่อ๋อจ้าเก๋เชียวเอาคำว่าวนารามไปต่อนิดหนึ่งจะได้เทคโนโลยีจ๋าเลยไปจริงๆเจ้าค่ะเพื่อนพอได้ยินโยมมาพระอาจารย์มีความสุขโยมจะได้มีอีกช่องทางหนึ่งในการปรึกษาปัญหาธรรมปรึกษาปัญหาชีวิตจ้ะเพราะว่าคนระบายทุกอีกช่องทางน่าชื่นใจนะยมแม่นะที่ยมแม่มาเนี่ยยินดีต้อนรับเลยท่านจะขาวไปยมขับยมนอนเนี่ยยมแต่วันออกไม่ได้เสนอเสียงนะก็สบายนะเพราะว่าตอนแรกก็โปรโมทไปว่าคลับเฮาส์วนารามเนี่ยเป็นอารามที่จะนั่งจะนอนก็ได้นะป่วยยังได้เชื่อจะนั่งฟังจะนอนฟังยังไงก็ได้หมดเลยไม่เหมือนเราไปอยู่ลาการนะต่อหน้าพระเนี่ยต้องนั่งเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นคลับเฮาส์อย่างนี้เนี่ยทุกทำตัวให้สบายแต่ว่าเรียนธรรมะได้เลยจ้ะอันนี้เป็นข้อดีนะนะเป็นอะไรที่สำคัญมากต้องบอกว่าที่ขอชื่นชมผมก็อนุญาตกราบธรรมศาสตร์ครับท่านวอนะครับผมเอนะครับแล้วก็อยู่กับแม่ชีพี่ติ๋งนะครับเจริญพรครับผมกราบเจ้าค่ะครับประเด็นที่จะไว้ชื่อผมเราจะคุยกับตัวผมชอบวนาลาที่ท่านคุยกันว่าเราสามารถใช้ได้ไหมครับชื่อใช่ๆก็คือมีสติก่อนอันนี้ต้องแอบจะมีเซสชันเนี่ยผมก็แอบทำโพลกับเพื่อนๆนะครับบอกว่าให้เจ้าสตาร์เลือกอะไรเพื่อนบอกว่าสตาร์แต่พอรู้ว่าเราจะมาคุยกับแม่จีว่าอันนั้นเป็นสติแล้วกันว่านะครับขอสร้างความกระจ่างกับเรานิดนึงแล้วก็สร้างองค์ความรู้เรานิดนึงว่าอะไรมีการเกิดจริงหรือเปล่านะครับในวงการก็ที่ได้ฟังยมแม่หอมรองมาพอสมควรแล้วพี่คิดว่าเครื่องจะร้อนพอสมควรแล้วนะตอนนี้มันจะต่อเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือเรื่องสตังนี่เป็นเรื่องสำคัญนะพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้มองข้ามนะคุณโยมนะนอกจากไม่มองข้ามแล้วเนี่ยท่านสอนให้เรารู้จักใช้ด้วยพุทธบรมเจ้าสอนให้เราน่ะหาสตังเก็บสตังใช้สตังแล้วก็รู้ทันสตังจันทร์ก็ยืนเหนือสตังไปเลยคุณโยมนะอีกครั้งนะพุทธเจ้าท่านบอกว่ารู้จักหาสตังเก็บสตังใช้สตังรู้ทันอันตรายของสตังแล้วก็ยืนเหนือสตังขึ้นไปเนี่ยฉะนั้นพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดแล้วว่าจะหาทองยังไงจะใช้เงินใช้ทองที่หาได้เนี่ยอาจจะเก็บไปก่อนหาแล้วนะเก็บเป็นใช้ให้เป็นแล้วก็ทันด้วยว่ามีพิษสงเคราะห์อยู่ต้องรู้เท่าทันมันเหมือนกับเราใช้เทคโนโลยีนี่แหละมันมีคุณมันมีโทษอยู่ในตัวมันแต่สุดท้ายท่านบอกว่าเมื่อเห็นแง่ทุกมุมของสตังแล้วลอยเดินขึ้นไปอย่าไปยึดติดมันเหมือนอาณาจักรกามหาเศรษฐีเอาเงินไปถมจนสูงท่วมหลังเท้าเพื่อที่ของเจ้าชายเทศแล้วสร้างตะวันถวายพระพุทธเจ้าหรือเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเอาชุดมหาลดาประสาทไปขายรู้ได้เงินมามหาศาลว่ากันเป็นร้อยล้านแล้วก็ไปซื้อที่สร้างบุพารายพระพุทธเจ้าเศรษฐีสองคนเนี่ยเงินเก็บเงินใช้เงินรู้ทางสมของเงินสุดท้ายลอยพ้นเงินตราขึ้นไปถูกเงินฉกในที่สุดจึงเป็นอมตะคู่เคียงกับพระพุทธเจ้าทั้งสองคืออนาถาเศรษฐี
ีฉายาว่าอนาถาปิฎกที่มีฉายาบิลเกตยุคพุทธกาลสาขาอาซิกาก็เป็นเศรษฐีแห่งยุคพุทธกาลทั้งสองท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณหาเงินได้มาโดยชอบคุณใช้เป็นและคุณรู้ว่ามันอันตรายของมันเอาเงินนั้นมาช่วยเหลือจุนเจือสังคมแล้ววันหนึ่งตัวเองก็ลอยเงินพ้นทองนั้นไปกลายเป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งคู่เป็นพระโสดาบันและเป็นพระโสดาบันที่จะทำธุรกิจพูดจริงๆว่าโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเงินนั้นถ้าใช้เป็นแล้วมันเป็นคุณถ้าใช้ไม่เป็นมันถึงจะเป็นโทษเงินนั้นมันมีสภาวะเป็นกลางๆสำหรับเราทุกคนจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนใช้และด้วยท่าทีอย่างไรนะคุณโยมนะคือท่าทีเกี่ยวกับเงินในมุมพุทธนะเจริญพรต้องบอกว่าตอนนี้คนฟังตามท่านมา200เลยนะเจ้าค่ะท่านเป็นเศรษฐีลูกมีลูกศิษย์เศรษฐีตามมาที่จะรู้จักการทำหน้าที่กับโดยอริยทรัพย์คุมทรัพย์อีกทีนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐมากนะคะคือถ้าเรามีอริยทรัพย์ก็มีสตินั่นแหละเป็นอริยทรัพย์คุมทรัพย์เราก็จะที่ชื่อคุณอาจารย์พูดได้เลยเรารู้จักหาค่ะถ้าเราไม่หาเราก็สร้างถูกได้จริงไหมเจ้าคะเราก็สร้างเสถียรแต่ว่าสถานสอบไม่ได้พูดจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการจากค่าคือการเสียสละเห็นแก่ตัวเมื่อเราสละความเห็นแก่ตัวเราถึงจะมาทำอะไรที่มันเป็นไปเพื่อจะรับใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้ว่าการทำอย่างนี้ทำคุ้มครองเราจะคุ้มครองเราคนที่เจริญสติจะคุ้มครองเราดังคนที่สตางค์ถ้ามีสติคุมการหาสตางค์ด้วยสตางค์ก็กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่จะอำนวยให้เราเนี่ยสามารถออกไปเป็นเศรษฐีที่จะให้กับผู้คนได้หรือว่าในกรณีที่ต้องการและจำเป็นของกรณีนั้นๆ นะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่งดงามมากเลยเจ้าค่ะถ้าอาจารย์เจ้าค่ะอาจจะมีคำถามจากวงในอย่างนี้หน่อยได้ไหมเจ้าค่ะเฉลิมพรก็เปิดให้ญาติโยมหากันกับพวกเราเลยเนาะโยมแม่เนาะเจ้าค่ะพี่ตีคุยอะไรทุกคนอาจารย์ค่ะก็จะเรียนพอนะจ๊ะโยมค่ะคือถ้าเป็นบ้านธรรมดานะจ๊ะคะก็จะค่อนข้างสับสนกับคำว่าการทำงานโดยที่คุณแม่ก็บอกว่าอะไรนะลงทุนในเหตุแล้วก็ไม่ต้องดูเรื่องผลเพราะว่าลงทุนในเหตุเสร็จเดี๋ยวผลก็ไปวางในผลเจ้าค่ะแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยนะคะพ่อเอก็รู้ว่ามันจะต้องมีบัดเจ็ตมันต้องมีแผนมันจะต้องมี PI อะไรพวกเนี้ยเจ้าค่ะจริงๆก็เลยค่อนข้างสับสนนะเจ้าค่ะว่าเอ๊ะปฏิบัติยังไงเพราะมันไม่มีเป้าหมายอ่ะนักธุรกิจไปลำบากก็เลยไม่รู้ว่าจะสติยังไงเจ้าค่ะจริงๆก็ง่ายๆนะคือทำเหตุให้มากปล่อยวางในผลก็ไม่ได้ความว่าทำเหตุเดียวแล้วไม่คาดหวังผลแต่ความหมายลึกๆของประโยคนี้ก็คือว่าเราทำเหตุคือจัดสรรสภาพพร้อมให้มันดีที่สุดถ้าเราสภาพแวดล้อมคือวางให้มันดีที่สุดบริหารการให้มันดีที่สุดอันนี้คือให้มากถ้าทำเหตุให้มากให้มันถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไงผลก็ออกมาอันนี้ความหมายของคำว่าทำเหตุให้มากแปลวางให้ผลเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนเราจะทำ KPI ทำ SWOT ทำโน่นทำนี่ทำนั่นมันก็ถือว่ายังอยู่ในเรื่องของการทำเหตุนะคุณยอมนะเจ้าค่ะก็ถือว่าไม่ได้ขัดแย้งกันการวางแผนทั้งหมดนั้นกระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดนี่คือการถ้าเราบริหารจัดการให้ดีเนี่ยเดี๋ยวยังไงผลลัพธ์มันก็มีโอกาสสูงมากที่มันจะดีฉะนั้นทำเหตุให้มากจึงรวมถึงการบริหารจัดการทั้งหมดถ้าทำตรงนี้ดีผลก็จะดีตามมาดังนั้นพูดตรงๆก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะเจริญพรอ๋อขอบพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรเมื่อกี้ชอบมากเลยครับที่ท่านวอพูดให้ฟังเนาะให้พวกเราฟังว่า
จริงๆแล้วหลายคอนเซ็ปต์อันหนึ่งซึ่งชาวพุทธอาจจะเข้าใจผิดในระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือการหาสตางค์นะครับหลายคนจะมองว่ามันผิดคือคนมีสิ่งนี้ทำการหาสตางค์นี่เป็นเรื่องซึ่งอาจจะเราไม่ควรจะเอามาคุยกันแต่เมื่อกี้ฟังจากท่านเนี่ยก็คือว่าเรามีกิจใช่ไหมครับมีกิจในการที่ต้องจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอยากจะกราบเรียนถามท่านหมออีกนิดนึงว่าเพื่อให้คนเข้าใจนะครับว่ากิจในการทำหน้าที่ในทางโลกอย่างเงี้ยครับในการทำมันมีมุมมองยังไงอะไรเป็นสิ่งซึ่งเหมาะสมไม่มากไปไม่น้อยไปครับพระอาจารย์ฟังนะท่านบอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าให้เรารู้จักหาเงินรู้จักเก็บเงินใช้เงินจุดอ่อนของเงินแล้วสุดท้ายเป็นอิสระจากเงินขึ้นไปใช่ไหมคุณโยมอันนี้ก็คือท่าทีของเราต่อเงินนะทีนี้ลองรายละเอียดดูก็เห็นว่าพระพุทธองค์ไม่เพียงแต่สอนให้เราหาเงินเท่านั้นนะแต่ยังสอนการใช้เงินด้วยเขาจะลองเล่าสั้นๆเดี๋ยวโยมแม่จะได้ช่วยอธิบายแน่นอนโยมแม่เรื่องบริหารเขาโพธิสัตว์ไม่ถึงเงินเรียบร้อยเนี่ยขอความเมตตาขอพูดให้ฟังว่าเงินต้องบอกว่าจักหาสมเรื่องนี้นะทานหลายด้วยกันพระสูตรเนี่ยเราเรียกว่าทิฏฐธรรมประโยชน์คือใจเศรษฐีหมายความใจเศรษฐีเนี่ยที่แม่เอามาท่องอักษรแปลอะไรอุปฐานะทาแปลขยันหานะคือรักษาสัมปทาแปลว่ารักษาดีกะคือพยานามิตรแปลว่าครบคนดีหรือพยามุกสะสมาธิตาใช้ชีวิตพอเพียงขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียง4ข้อนี้หลักการหาเงินนะยอมไหมเห็นไหมหลักการหาเงินและการใช้เงินอันนี้ชุดที่หนึ่ง ท่านไม่ได้บอกเราว่าเงินไม่จำเป็นเงินเป็นยาพิษเงินอะไรท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ตรงๆท่านบอกว่ารู้จักหารู้จักเก็บใช้รู้จักบริหารนี่คือคำที่ท่านใช้เป็นอย่างนี้ละชุดที่หนึ่งขยันหาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงชุดที่สองนะทรงสอนเรื่องการลงทุนทรงสอนเรื่องการลงทุนว่าถ้าคุณมีเงินสมมติมีเงินอยู่100บาททรงสอนให้แบ่งเงินเป็น4ส่วนหรือ4กองนะกองละ20บาทนะเงินก้อนที่1ให้เอาไว้ใช้ครับ25บาทก้อนที่2ก้อนที่3เอารวมกันลงทุนทำธุรกิจทำมาค้าขายเงินไปต่อเงินแล้ว25ก้อนที่4เก็บไว้เพื่อความมั่นคงของชีวิตคุณต้องมีเงินฝากนี่ก็เป็นหลักการบริหารจัดการเงินคุณโยมเห็นชัดไหมถ้ามีเงินให้แบ่งเป็น4ก้อนนะถ้ามี100บาทให้แบ่งเป็น4ก้อนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก้อนที่1 25บาทเอาไว้จับจ่ายใช้สอยรายวันเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้กินอิ่มนอนอุ่น25ก้อนที่2ก้อนที่3รวมเป็น50บาทเอาไปคนไม่งั้นเงินมันก็ไม่งอกคุณ100บาทเก็บใส่ลิ้นชักไว้ล็อกกุญแจอย่างดี1ปีผ่านไปดึงออกมาดู100บาทเท่าเดิมแต่ถ้าคุณมี100บาทลงทุนคอยนะตอนนี้ก็เงิน1ก็2ล้านเข้าไปแล้วเห็นไหมผ่านไป1ปีก็มีเงินมหาศาลก็ลงทุนไปขออย่างเดียวให้มันเป็นมาอาชีวะเป็นอาชีพที่สุดเจริญท่านไม่ได้ห้ามเพราะถ้าท่านห้ามวิสาขาอุบาสิกากับอนาถาปิฎกเศรษฐีคงไม่ได้ใกล้พระพุทธเจ้าหรอกเพราะว่าสองคนนี้เป็นเจ้าสัวแห่งยุคการรวยมากๆเลยนะบริจาคทานทุกวันในสี่มุมเมืองทำตลอดชีวิตเงินก็ยังไม่หมดคิดดูแล้วกันนั้นท่านไม่ได้มองเงินว่าเป็นสิ่งเลวร้ายอะไรแต่ท่านมองว่ารู้จักรู้จักเก็บรู้จักบริหารและเหลือก็เป็นเหลือสังคมมีอนาถาเศรษฐีและวิสาขาเป็นตัวอย่างนะแล้วประเด็นสุดท้ายก็ท่านก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยนะเก็บไว้ฝากเป็นเงินคงคลังบ้างเก็บใครได้ป่วยขึ้นเดือดขึ้นมาจะได้เอามากินมาใช้ให้ทุกทีนี่คือประเด็นที่สองแล้วประเด็นที่สามนะท่านก็พูดอีกว่าถ้าเรามีทองก็ต้องรู้จักใช้นะ
ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งไปขอลาสิกขาพระพุทธองค์ถามว่าเธอสิกขาไปเธอจะไปทำอะไรก็หม่อมฉันก็จะไปแต่งงานไปทำธุรกิจแล้วพระองค์ท่านก็ถามว่าเธอมีเงินเก็บเท่าไหร่พระรูปนั้นก็บอกว่ามีร้อยกหาปณะพระองค์บอกว่าเอาไปเอาก้อนหินมาร้อยก้อนนะพระรูปนั้นไปเก็บก้อนกรวดมาร้อยก้อนพระองค์ก็บอกเอาเธอลองแบ่งนะแบ่งมานะ10ก้อนเอาไปซื้อที่10ก้อนเอาไปทำสวน10ก้อนเอาไปขอเจ้าสาว10ก้อนเอาไปฝากเงินยังไม่ทันหมด100เหรียญ นะคุณโยมแม่ปรากฏว่าแผนของพระมีมากเกินกว่าเงิน100บาทสอนไปสอนมาพระไม่ได้ศึกนี่คือพระพุทธองค์สอนที่พุทธเศรษฐศาสตร์เลยเห็นไหมสอนบัญชีอ่ะจ้าแม่เห็นไหมเนี่ยจากสามเรื่องที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าจริงๆพระพุทธศาสนาท่านมองด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์มองว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะพอพูดถึงเงินปุ๊บรู้สึกอคติละพอเราอคติต่อกันปุ๊บเราก็ปล่อยมองคนรวยว่าคนรวยเนี่ยไม่ดีเห็นคนรวยแล้วหมั่นไส้ทันทีจริงๆรวยเนี่ยถ้าเขารวยมาถูกต้องก็โมทนากับเขาสิเช่นคนรวยแล้วบริจาคมหาศาลแอนดรูว์คาร์เนกี้ในสมัยโบราณเศรษฐียุคต้นของสหรัฐอเมริกาแกเป็นคนรวยคนแรกๆของอเมริกาที่มีเงินหลักหมื่นล้านแสนล้านแล้วผู้ใจคนนี้ว่าไงแกบอกว่าการที่เศรษฐีตายไปอย่างมั่งคั่งนั่นคือการตายอย่างอัปยศนะการตายพร้อมเงินมหาศาลคือการตายอย่างอัปยศผมจะไม่ตายอย่างนั้นฉะนั้นแอนดรูว์คาร์เนกี้จึงบริจาคเงินสร้างห้องสมุดไว้ทั่วโลกเลยทุกคนทุกแห่งเราจะเห็นห้องสมุดที่มีชื่อว่าห้องสมุดคาร์เนกี้ฮอลโน่นเล่นั่นผู้ชายคนนี้สร้างห้องสมุดไว้ทั่วทั้งโลกหลายร้อยแห่งฉะนั้นแกตายไปแล้วทุกวันนี้แต่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกยังมีห้องสมุดของแกปีก่อนอาตมาพาไปมหาวิทยาลัยซิริคิวส์มหาวิทยาลัยที่สิบเก่าโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีตอนนี้ก็ยังไปเจอที่ฮอลล์คาร์เนกี้ไลบรารีที่นั่นนี่ไงถ้าคุณรวยโดยสุจริตคุณเงินนั้นจะรับใช้คุณได้มหาศาลเหมือนที่โยมแม่พูดมาตลอดว่าหาเงินให้มันถูกต้องแล้วอยู่พอกินก็เอาเงินนั้นไปรับใช้สังคมนี่คือท่าทีเกี่ยวกับเงินนะคุณโยมนะเรียนพอรับกระจ่างเลยเจ้าค่ะคุณยมแม่เติมหน่อยแม่เติมหน่อยเพราะว่าฉันนักธุรกิจไปช่วยยมแม่เยอะเลยจริงเจ้าไม่ปฏิเสธเลยค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงถ้าเผื่อว่าเราไม่มีลูกศิษย์เศรษฐีเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยากได้มีหลายคนถามว่าคุณแม่ทำได้เหรอมันก็ยากนะเราก็ตอบง่ายมากเลยว่ามันไม่ได้พูดเรื่องยากเรื่องง่ายแต่พูดเรื่องทำได้คนที่จะทำได้เนี่ยต้องมีคนเศรษฐีและต้องมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะทำให้ไอ้ตั้งปฏิทานหรือว่าการมีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยนะเจ้าค่ะมันจะสามารถทำให้คนที่กล้าที่จะให้มากกว่าหวงพวกหวงเนี่ยจะเป็นพวกกล้าลงทุนเพราะเวลาที่เรามีลูกศิษย์เศรษฐีรวมกันมากๆเนี่ยไม่ได้มีคนหนึ่งใจหนักหรือแบกภาระนะเจ้าคะแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนเรามาแชร์เราเล็กเราเคารพกันเราให้โอกาสเราเกื้อกูลกันแล้วเราก็ผ่านสถานการณ์ที่เรามีที่เสมอกันเนี่ยแบบนึกถึงคนอื่นด้วยเราไม่เป็นน้ำหมอกว่าที่อะไรอะไรก็ใส่เข้ามาแล้วก็ถมไม่เต็มแต่เรากลายเป็นน้ำบ่อตื้นอันนี้แม่สอนโยมเอาไว้เลยนะคะว่าให้ทำตัวเหมือนน้ำบ่อตื้นเมื่ออะไรผ่านมาแล้วให้ส่งต่อไปเราจะได้น้ำที่มาแล้วผ่านออกไปเนี่ยมันใสสะอาดเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ชนคนเศรษฐีสำหรับของการทำงานหนักอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ามาให้ค่ะมีคนที่คิดอย่างเงี้ยหลายคนมาอยู่รวมกันในภูเขาโพธิสัตว์ยกตัวอย่างการบวชเนี่ยเศรษฐีที่มาบวชเนี่ยนะคะอันนี้ให้เห็นภาพเลยค่ะว่าคือคนที่ทำมาขยันแค่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยกลับเมืองไทยละเพราะว่ามันอิ่มแล้วนะแล้วมันก็สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจละเขาก็เอาส
ขาเนี่ยเอามาลงทุนเขาก็แบ่งการใช้เงินเท่ากับการลงทุนที่เขาก็ฝังไว้ในแผ่นดินเราเชื่อมั่นว่าการเป็นนักลงทุนคืองานของมนุษย์มนุษย์จะต้องเป็นลงทุนและต้องเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมอย่ามัวแต่ผิดหวังกับชะตากรรมก็ไม่ได้ลงทุนแล้วคุณก็ผิดหวังกับการที่ไม่ได้ลงทุนของคุณเพราะฉะนั้นการบริหารทุนคือการบริหารพฤติกรรมนี่และเมื่อบริหารพฤติกรรมจากการแบ่งของเราอย่างมีอริยธรรมที่มันเป็นจากสารถีเนี่ยนะคะที่จะพาไปโยมก็เห็นว่าภูเขาโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เป็นเรื่องที่นักลงทุนมาช่วยกันเด็กตัวเล็กๆนะเจ้าคะเด็กปะปากยอเนี่ยปะปากยอที่กำลังมีเรื่องกันที่เนี่ยค่ะบางกอยเนี่ยแหละค่ะมาเป็นนักเรียนทุนของเราเราได้มอบทุนแทนที่เราจะมอบเป็นเงินแต่เรามอบวิชาการเขาจะต้องกลับไปเป็นเจ้าของฟาร์มได้เขาต้องลงทุนไหนเราวิชาลงทุนกับเด็กๆปะปากยอที่เขาจะต้องดินน้ำไฟลงในป่าที่เขาจะไม่ไปเผาป่าไปชาที่ทำต่างๆกันมาแล้วมันก็ไปทำลายเพื่อจะได้มันต้องสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้อย่างนี้เรียกว่าเศรษฐีคนที่สร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาและการได้มามันเป็นประโยชน์อื่นๆที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะเป็นเหมือนการบริหารมรดกกรรมให้เป็นมรดกโลกเพราะเราเชื่อว่าตรงนั้นเป็นการทิ้งพฤติกรรมที่มันเป็นการที่ตัวตนด้วยเจ้าค่ะเมื่อทิ้งตัวตนทิ้งอัตตาเนี่ยเราทำงานใหญ่เพราะตัวตนเล็กเราเป็นของคนตัวตนเล็กแต่งานเราใหญ่แล้วก็ไม่ต้องแบกไว้มันจึงเป็นเหมือนกับการเกิดในรอบของโควิดที่เข้ามาแล้วมันเร็วมากนะเจ้าค่ะเป็นความเร็วที่มีความตั้งมั่นอยู่ด้วยสติปัญญาเป็นความเร็วที่ไม่ร้อนรนแล้วกล้าที่จะลงทุนเราเรียกชุมชนของเราว่าชุมชนคนเศรษฐีตั้งแต่โสดาบันไปเลยค่ะเราตั้งหลักเลยว่าถ้าเรามีศีลมีธรรมเรารู้จักให้เราสุขเมื่อสร้างเราไม่ได้สุขเมื่อเสพแล้วเราสุขเมื่อเลือดเราได้ให้ด้วยเนี่ยมันจะทำให้คนที่มองธรรมะเนี่ยมันไม่มองว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องเชยการเจริญภาวนาเป็นเรื่องล้าหลังหรือการใช้ปัญญาในการที่จะคิดเรื่องการทำมาหากินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พุทธศาสนาพังไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่พบว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยโยมไม่ปฏิเสธเลยนะคะเป็นเรื่องจริงเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่ทำได้และเป็นเรื่องที่ควรทำและเราควรต้องคุณลูกศิษย์ของเราด้วยว่าฉลาดและไม่ขาดปัญญาเจ้าค่ะเราควรจะส่งเสริมให้นักธุรกิจแหละเข้ามาปัญญาในธุรกิจพูดสั้นๆว่าถ้าคุณปัญญาแบบไหนแล้วทำให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพอตัวแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาชนิดนั้นแหละมารับใช้เพื่อนมนุษย์ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพราะว่านักธุรกิจมักจะมีหัวในการบริหารแต่การดีใช่ไหมเพียงแต่ว่าหัวที่เคยรับการหาเงินหาทองนั่นแหละมารับใช้พระธรรมมารับใช้เพื่อนมนุษย์เจ้าค่ะสาธุเลยเจ้าค่ะชื่นใจไม่ได้พบท่านนานเลยคิดถึงเหมือนกันเลยจ้ะยมแม่มีท่านอื่นถามไหมเจริญพรครับเจ้าค่ะพี่เอสรุปนิดหนึ่งก็คือเท่าที่ได้ยินสติมีสตังมาใช่ไหมครับคุณยายจ๋าแล้วก็โค้ชสตรองทั้งอ่านนะครับเท่าที่ทราบก็คือท่านหมอเองอาจจะต้องอยู่กับเราได้อีกไม่นานมากเพราะว่าจะต้องไปเตรียมกับภาวนาลาของท่านนะครับวันนี้มีคำถามนิดนึงก่อนที่จะให้น้องลิโก้เนี่ยช่วยถามคุณยายจ๋าแต่ขอใช้โอกาสตรงนี้ถามท่านวอนนิดนึงนะครับว่ามีคำถามมาว่าวันนี้ที่อยู่กับโควิดมาสู้รบกันพักใหญ่ดูเหมือนว่าสติก็กำลังอ่อนลงสตางค์เองก็ล่อยหลอไปเยอะมีข้อคิดมีอะไรซึ่งเป็นหลักยึดที่พอให้ใครที่อยู่ในสภาวะซึ่งสติเหมือนจะไม่ได้อยู่กับตัวมากละสตางค์ก็หมดเนี้ยครับเริ่มยังไงดีมีข้อคิดยังไงบ้างครับท่านวอก็เจริญพรนะพระเจ้าแนะนำอย่างนี้นะหนึ่งเนี่ยให้กลับไปหาพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเตือนเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังสัพเพสังขารานิ
แปลว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนี้คือไปมาหาสู่กันเคยนั่งเครื่องบินกันเป็นว่าเล่นจังหวัดต่างๆก็ติดต่อปฏิสัมพันธ์ธุรกิจก็ทำได้หมดแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องล็อกดาวน์แล้วก็สเตทควอนทีนนะ work from home อะไรอย่างนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่เราอย่าไปคิดว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แท้ที่จริงอะไรที่เราคิดไม่ถึงว่าเกิดขึ้นมันมีสิทธิ์เกิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังกลับไปหาพระพุทธเจ้านะว่าท่านสอนเรื่องอนิจจังไว้แล้วความไม่เที่ยงเนี่ยมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการที่เรามีชีวิตอยู่ก็คือการที่เรากำลังโลชิงช้าของความไม่เที่ยงโลไปโลมาโลมาโลไปไม่มีหรอกนะชิงช้าของความเที่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าธรรมดาของชีวิตมันคือการโลไปโลมาอยู่ระหว่างชิงช้าของความไม่เที่ยงจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้จากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นอันนี้ให้ถือว่าเป็นธรรมดาโลกนะชีวิตก็คือการโลชิงช้าความไม่เที่ยงประเด็นที่สองนะรีบวางหัวโขนอย่าไปยึดติดถือมั่นว่าฉันโอ้โหฉันเคยทำงานยิ่งใหญ่ฉันเคยเป็นซีโอฉันเป็นกัปตันการบินไทยไม่มีทางที่ฉันจะไปทำมาหากินอย่างอื่นหรอกถ้าใครยึดติดหัวโขนอย่างนี้จะไปต่อไม่ได้นาทีนี้เราต้องรู้ว่าถ้าคุณเคยเป็นทหารทหารเนี่ยภูมิใจมากได้สวมกรอกได้ถือดาบมีอาวุธหนักในมือแต่ถ้าคุณไปรบในสภาวะที่วิกฤตมากๆหิมะก็ตกน้ำก็ไหลหลากหนาวก็หนาวแล้วคุณยังจะสวมกรอกเต็มที่เดินลุยน้ำคุณจะตายเพราะกรอกของคุณดังนั้นนักรบที่ชาญฉลาดจึงรู้ว่าเมื่อไหร่จะสวมกรอกและเมื่อไหร่จะถอดกรอกเช่นเดียวกันคนที่ฉลาดต้องรู้ว่าเมื่อไหร่จะสวมหัวโขนเมื่อไหร่จะถอดหัวโขนนาทีนี้เราต้องยอมทิ้งศักดิ์ศรีต้องยอมทิ้งคอมฟอร์ตโซนอาชีพอะไรที่พอจะทำได้ทำเลยถ้าไม่อย่างนั้นจะอดตายนะยึดติดถือมั่นนะไม่กล้าทำอาชีพนั้นไม่กล้าทำอาชีพนี้เพราะเราเคยยิ่งใหญ่เดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวคนจะเลิกเลยนะหัวของสมมติแต่ชีวิตเป็นของจริงนาทีนี้รักษาชีวิตเอาไว้ให้ได้ก่อนนี่ประเด็นที่สองประเด็นที่สามกรุณาจงไม่ลงเคยกินอยู่หรูกินสบายใช้ชีวิตแบบเวิร์คคลาสมีระดับให้สูงหรูหราต้องเลิกให้หมดเลยนะจุ่มให้ลงกลับมาแบ็คทูเบสิกอยู่ง่ายกินง่ายฝึกนิสัยอย่างพระอยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายใช้ชีวิตง่ายง่ายอยู่เพื่อกับเดือนคนอื่นจะเงินไขให้ชีวิตเยอะเพราะนาทีนี้ทองมันหายากถ้าจมไม่ลงเงินรายรับก็น้อยน้อยแต่ต้องจ่ายรักษาหน้าตาเพื่อให้สังคมเห็นว่าตัวเองยังโอเคอยู่ทั้งที่มันไม่โอเคนั่นคือหลอกทั้งสังคมและหลอกทั้งตัวเองจะเจ็บหนักกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเสียให้ลงยอมรับความจริงให้ได้คนที่อยู่บนพื้นไม่มีตกจากที่สูงคนที่จะตกจากที่สูงคือคนที่ลอยสูงสูงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่บนพื้นอยู่แล้วคือจมลงอยู่แล้วเนี่ยไม่เจ็บหรอกนะเต็มเราแค่ล้มแต่ไม่ถึงขั้นตกลงมาแล้วแตกดังโพะเพราะฉะนั้นก็ฝากว่านาทีเช่นนี้ท่ามกลางวิกฤตโควิดอย่างนี้ก็จมให้ลงแล้วประเด็นสุดท้ายกลับไปหาธรรมะโบราณท่านเตือนมาแล้วนี่ว่าถ้าเรามีหัวใจเศรษฐีนะนอนตื่นสายอย่าหาทำกินอย่าเหม็นเงินน้อยอย่าคอยว่าหาทุกคนมีโอกาสรอดอย่านอนตื่นสายอย่าทำกินอย่าเหม็นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาใครประพฤติปฏิบัติคนนั้นมีโอกาสรอดสูงกว่าคนทั่วไปแน่นอนเจริญพรครับสาธุครับพอดีเรามีลูกศิษย์คุณยายจ๋านะครับคุณลิทโทจะมีคำถามนะครับถามคุณลิทโทเลยครับเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินใช่ไหมคะค่ะกราบสวัสดีคุณยายจ๋าด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อด้วยสวัสดีท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสเติ้ลเข้ามาพูดตรงนี้นะคะก็ในเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังคุณยายจ๋าแล้วก็ท่านวอพูดนะคะเหมือนจริงๆเราแบบได้พูดแทนไปในสิ่งที่เขียนไว้ข้างเยอะนะคะอันที่แบบ
ที่เต้นแบบโอ้โหเข้าถึงตรงนี้เลยคือใดๆล้วนอันดีฟังแบบที่ท่านวอพูดเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ค่ะสำหรับตัวเต้นเองนะคะมันมากจริงๆแล้วก็เข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้หรือว่าหลายๆคนก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆก็จะมีคำหนึ่งนะคะที่คุณยายตาเองก็พูดไว้แล้วก็ท่านวอเองก็พูดเมื่อสักครู่นะคะเรื่องเราต้องกลับมาแบ่งปันเกี่ยวกับของเรื่องเพื่อนมนุษย์เต้นเองเนี่ยก็ขออนุญาตบอกว่าเป็นด้วยความที่เราเป็นตัวเจ้าของบริษัทเองด้วยนะคะก็จะมีพนักงานหลายคนมากๆทุกคนเนี่ยก็เลยกลายเป็นมีเราเป็นความหวังว่าคุณเติ้ลต้องทำให้ได้นะบริษัทนะเราเลยกลายเป็นแบบรับความหวังของทุกๆคนเองเราก็อยากจะแบ่งปันในสิ่งนี้ค่ะว่าถ้าเราทำได้เราก็แบ่งให้ทุกคนเราลำบากก็ลำบากด้วยกันตอนที่ดีเขาก็เป็นที่ช่วยเราบางคนก็มาเล่าความทุกข์ให้ฟังถึงเรื่องว่าพอโควิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนค่าตอบแทนหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ได้เท่าเดิมแน่ๆแหละเองบริษัทก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้แต่บางคนก็ไม่ไหวจริงๆหัวกายเป็นไม่ไหวมีปัญหาถึงขั้นที่จะเรื่องคิดสั้นเลยในแบบเนี้ยค่ะจะขอคำแนะนำตรงนี้ค่ะว่าเราควรจะมีคำไหนที่เราควรจะไปบอกกับงานหรือคนที่เขามีความหวังกับเรามาปรึกษาเราแล้วคิดว่าอยากจะตอบตรงนี้แล้ว เหมือนกับเรากำลังเป็นคนที่แบกความหวังหลายคนมากๆตรงนี้ค่ะค่ะตั้งจ๋าถ้าถามตั้งหนักไหมก็รู้หนักค่ะหนักค่ะคุณยายจ๋าต้องบอกว่าพอเราเห็นพนักงานเราเองเนี่ยโอ้เราก็มีความเห็นอกเห็นใจเพราะตัวเราเองเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันหนักจริงๆแล้วก็ตัวทุกคนก็ยิ่งมามีความหวังกับเราอีกหนักคุณยายจ๋าถ้าเราทำให้ทุกคนมีความหวังกับตัวเองก็ทำอยู่ที่จะผุดก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นภาระแต่เราจะไม่ทอดทิ้งกันคนไหนที่สามารถลดเพดานตัวเองลงได้และรักษาองค์กรไว้โอ้ก็ต้องกลุ่มนี้เป็นอัศวินของเราเลยส่วนกลุ่มไหนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองออกไปทำอาชีพอื่นเราก็รู้ว่ามนุษย์ทั้งหมดมันมีความสามารถแล้วก็การมีทุนของตัวเองไม่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการที่เราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่เลยในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราเป็นผู้ที่ได้รับการคาดหวังเราควรจะเปลี่ยนเป็นให้คนเนี่ยได้เห็นถึงความสมหวังที่ทุกคนได้เป็นนักลงทุนกันหมดคุณยายก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันนะจ๊ะคือเราก็ไม่ได้แบกเลยแต่ว่าเราไม่เคยไล่ใครออกด้วยทุกคนเนี่ยขยันนะคะลงมากขึ้นอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยเราก็เหนื่อยกันมากอยู่ปกติมีเยอะอีกครั้งเราต้องทำงานโดยใช้คนเดิมแต่ขยันขึ้นต้องหาอะไรทำกันมากขึ้นแล้วก็ต้องกินน้อยแล้วก็ต้องเฉลี่ยกินด้วยนะคะตอนที่ไปอยู่แรกๆเลยเนี่ยไม่มีอะไรกินเลยเพราะออกบิณฑบาตก็ไม่ได้แล้วก็องค์กรก็มีคนเป็นคนไม่ชีก็เดินออกไปบิณฑบาตแต่ไม่ชีก็ลงไปเปลี่ยนเป็นข้าบดีชาวนาเลยลูกเราการทำงานข้าบดีคือเราขยันไถขยันหว่านมีปัญญาข้าวน้ำในที่สุดเนี่ยเราไม่คาดหวังว่าในหนึ่งฤดูกาลนั้นเนี่ยต้นข้าวเราจะออกรวงเร็วแต่เรารู้ว่าต้นข้าวจะออกรวงแน่นอนและเราจะข้าวกินแต่ข้าวก็จะออกรวงโดยที่มีกำลังของการดูแลของเราก็คือมีปัญญามีศีลมีสมาธิที่เราจะเข้าไปถึงความเป็นอิสระจากทุกเนี่ยมันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดที่มันเคยคิดแบบเข้ามาเนี่ยเป็นการขยันให้มากขึ้นแล้วเอาออกไปแต่คุณยายนะคะคุณยายมองว่าแม้คนที่ใช้แรงงานที่อยู่กับคุณยายเนี่ยขยันสุดเลยอ่ะขยันจนตอนนี้ไปเป็นเหมือนเจ้าพ่อทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอ่ะปุ๋ยได้แล้วทุกคนใช้ปุ๋ยเขาภาคใจในการที่เขาไม่ได้เอาความหวังของเขาไปไว้ที่คนอื่นแต่เขารู้ว่าถ้าเขาขยันได้มากขึ้นเขาทำในสิ่งที่เขาเขา
วน่ะก็กลัวที่จะออกไปเผชิญกับความจริงเราจึงใช้ความยากลำบากของโควิดเนี่ยอย่างคนที่ไม่หวังเพราะเราไม่ให้ใครคาดหวังแต่ทุกคนต้องขยันขึ้นต้องเป็นนักลงทุนและต้องทำงานอย่างไม่มีเวลาไม่มานั่งเช้าแล้วเลิก5 โมงไม่มีเลยค่ะแล้วบางทีเราทำงานกันมากจนกระทั่งความสุขของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะคะแต่ความสุขของเรากลับอยู่ที่ผลผลิตที่พวกเราเนี่ยร่วมกันลงทุนด้วยกันเหงื่อของเรามันเป็นน้ำมนต์อันนี้ที่เล่าแบบเห็นภาพของคุณยายเรายังไม่เคยไปภูเขาใช่ไหมลูกยังค่ะควรจะพาไปแล้วนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าการลงทุนที่ไม่ขาดทุนคือการไม่คาดหวังและต้องทำเหตุอย่างเต็มที่มากกว่าที่เคยทำต้องเป็นนักลงทุนกล้าลงทุนแต่ไม่ใช่เป็นผู้เสี่ยงนะคะการลงทุนคือการบริหารพฤติกรรมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เราต้องมีพฤติกรรมบำบัดกันเลยล่ะช่วงโควิดเนี่ยและเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราทำอีกนิดนึงก็ทำไม่ได้แล้วอีกนิดนึงก็จะไม่โทษตัวเองได้อีกแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ขาดทุนและได้กำไรไม่เคยผิดหวังเลยลูกให้กำลังใจนะจ๊ะขอบคุณคุณมากค่ะพี่ในฐานะภาคธุรกิจนะเจ้าค่ะที่มาเป็นแม่ชีก็อาจจะแปลงคำของคุณยายให้นักธุรกิจด้วยกันฟังและเข้าใจคือแม่เองเนี่ยก็ได้รีสกิลแล้วก็อัพสกิลแม่ชีทั้งหลายของเราค่ะรีสกิลจากเดิมเนี่ยไม่เคยปลูกผักได้นะคะเราก็ปลูกผักกันอัพสกิลจากการที่ทุกทีไปบิณฑบาตวันนี้ต้องมาคิดว่าจะทำยังไงเนี่ยโควิดมาแล้วเราไม่มีมาใส่บาตรเนี่ยเรามีกินวันนี้เราปลูกผักและปลูกเพื่อเอาเมล็ดไปปลูกต่อและเอาเมล็ดเนี่ยแจกจ่ายต่อเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยทั้งรีสกิลแล้วก็อัพสกิลเราถึงรอดเราไก่วันนี้200ฟองวัดจัดแม่ชีไม่เคยเลี้ยงไก่เลยอ่ะวันนี้จะเอาไก่ปั๊บไม่รู้แม่วิวไปทำยังไงไปเช็คลูกไก่ออกปุ๊บมาได้เลยทุกวันก็คุณแม่ต้องกินไข่สดทุกวันค่ะคุณแม่เข้าไปในโครงไก่ก็ปุ๊บออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับภาคธุรกิจอ่ะเจ้าค่ะเราก็รีสกิลแล้วก็อัพสกิลเราก็เอาคำแนะนำของแม่ชีซึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาทีมของเราเนี่ยบางทีเขาเสนออะไรมาเนี่ยให้เราต่อยอดไปได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจจะช่วยคุณเต้นะเจ้าค่ะขอบคุณมากขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีมากจริงๆแล้วก็เอาไปใช้จริงๆขอบพระคุณมากจริงๆค่ะยายก่อนยายแบบเต็มที่ให้ร้านรักของคุณนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยที่คุณยายถึงตลอดเลยทั้งนี้ก็คิดถึงคุณยายจ๋านะคะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเติ้ลนะครับสำหรับคำถามแล้วก็คณะนะครับแม่ชีติ๋งที่โอ้ให้แนวคิดที่ดีนะครับถ้าเชื่อมก็คือพอสติใช่ไหมครับเราก็จะมีสกิลก่อนใช่ไหมสกิลก็นำไปสู่สตางค์แล้วก็ทางรอดหลายๆอย่างด้วยกันอันนี้ขออนุญาตกลับมาถามท่านบอกนิดนึงนะครับจากที่เกิดขึ้นนะครับโควิดเองสถานการณ์ต่างๆนานานะครับชาวพุทธเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นครับชาวพุทธเรียนรู้ในหลายๆนะเรื่องหนึ่งซึ่งเรียนรู้ได้ในว่าอิทัปปัตตานี่ต้องเป็นคำสอนที่จริงเหลือเกินพูดว่าสัตว์มันอิงอาศัยกันและสรรพสิ่งนี่เชื่อมถึงกันและกันในลักษณะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดาวนะมีคนป่วยโควิดแรกที่อู่ฮั่นในจีนจากลาวทั่วโลกก็มาถึงไทยคือคนขับแท็กซี่ไปรับชาวจีนที่มาเที่ยวหลังจากคนไทยของเราก็เพิ่มขึ้นหลักหมื่นคนเราดูสิว่าจากคนไม่กี่คนที่อู่ฮั่นจากนั้นมันแผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกนี่คือยืนยันใน
ในสัจธรรมพระพุทธองค์ที่ว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้เหตุที่เกิดในที่ใดในโลกมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วทั้งโลกเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนี่คืออิทัปปัจจยตาเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธองค์จากการเข้าใจธรรมนี้นะว่าทำอะไรก็ตามนะมุมใดมุมหนึ่งของโลกมันจะส่งผลถึงประชาคมโลกเสมอไปนะเพราะว่าโลกทั้งโลกเชื่อมโยงกันดังหนึ่งใหญ่หนึ่งเราทุกคนก็คือแมงมุมที่อยู่ในข่ายนะที่เรียกว่าข่ายแห่งความสัมพันธ์อิทัปปัจจยตาเราล้วนเป็นหนึ่งที่ถึงกันถ้าเราตระหนักรู้ถึงสัจธรรมนี้เราจะใช้ชีวิตความระมัดระวังเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าถ้าชีวิตดีเราจะส่งผลสะเทือนไปยังโลกในแง่มุมที่ดีในทำนองกับการถ้าเราใช้ชีวิตแย่ๆส่งผลสะเทือนแย่ๆไปทั่วทั้งสากลโลกเพราะฉะนั้นสภาวะโอกาสิวัตที่โลกทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกันมันมีจุดแข็งคือทำให้เราติดต่อกันขึ้นทำอะไรได้ง่ายเป็นจุดผลเพราะมันช่วยให้เกิดภาวะโรคาภิวัตคือช่วยให้โรคนั้นแพร่หลายได้อย่างไร้ขีดจำกัดเนี่ยถ้าตระหนักรู้ว่าสรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันโลกทั้งโลกคือหมู่บ้านและมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบรับผิดชอบชีวิตของเราอย่างดีสุดนำพาชีวิตไปในทางที่ดีงามเสมอเพราะเราใช้ชีวิตอย่างไรชีวิตเราจะส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกโดยตรงนี่คือสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้เราตระหนักรู้และรับผิดชอบชีวิตของเราด้วยสติด้วยปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมเราใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมเรากำลังรับผิดชอบต่อโลกใบนี้แต่ถ้าเราใช้อย่างไม่มีสติอย่างไม่มีปัญญาเรากำลังบั่นทอนสันติสุขของโลกใบนี้อันนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์อยากนำมาแบ่งปันพวกเราว่าคนรับผิดชอบชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดจะได้พอสาธุสาธุครับยายจ๋าครับก็เวลาของคลับเฮาส์วนาลามจริงๆเราคุยก็คงคุยกันเรื่อยๆนะครับแต่ลูกศิษย์ก็เริ่มทักมาแล้วเหมือนกันว่าอยากจะถนอมท่านแล้วก็คุณยายจ๋าสมควรนะครับคุณยายจ๋าถึงตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้ในเป็นในหัวข้อที่เราเรื่องมีสติก่อนมีสตางค์หรือว่าบทเรียนในต่างๆนานาสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะครับขอบคุณคุณยายที่ถึงครับคุณยายจะขอโอกาสตอนนี้ได้กราบอาจารย์ท่านชุกุลยาด้วยหัวใจเลยนะคะของแม่คนหนึ่งเนี่ยได้เลยการที่มีท่านอยู่ในสังคมที่เป็นผู้นำสติปัญญาเป็นสปิริตชูเลเนี่ยมันเป็นความสุขของมนุษยชาตินะเจ้าคะไม่ใช่เป็นความสุขของโยมแม่อย่างเดียวก็อยากจะบอกพวกเราในสังคมพุทธกันว่าเวลาที่เรามีหัวใจของเราที่มีมุทิตาจิตหรือชื่นชมยินดีในความเฉลียวฉลาดยังไม่ขาดปัญญาของการละกันสังคมเราจะไม่ขาดทุนเลยเราอย่าเป็นสังคมที่ริษยาอย่าเป็นสังคมที่เรามองเห็นใครดีแล้วเรารู้สึกเราทุกความดีของคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าโควิดเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทางกายแต่ว่าไอ้โควิดทางใจคือคนที่มองคนอื่นร้ายได้หมดเนี่ยมันจะที่น่ากลัวมันต้องมีสติปัญญามากนะคะที่จะบอกคนที่จะไปทำมาหากินหรือลงทุนได้เนี่ยมันต้องมีมิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะนักลงทุนก็ต้องมีมิตรภาพเขาต้องได้แบ่งปันแล้วดูแลกันเกื้อกูลได้กันแล้วก็เคารพกันเคารพในความแตกต่างด้วยไม่ใช่ว่าเหมือนกันเคารพกันให้ต่างกันก็ไม่เกลียดกันต่างกันต้องไม่รังแกกันเห็นไม่เหมือนกันแต่สามารถเคารพในความต่างได้ซึ่งคุณยายคิดว่าอันนี้มันคือสติละมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกมีฮีลิ่งมีความละอายมีความเกรงกลัวในการที่จะคอมเมนต์หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์
หรือทำอะไรที่มันทำให้สิ่งที่มันดีๆเนี่ยแล้วมันเน่าเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่เป็นนักลงทุนผลไม้เน่าๆเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ได้ยากแล้วใจของเราก็ไม่ใช่กระโถนที่จะต้องไปเก็บอะไรที่มันคิดเน่าๆเพราะฉะนั้นวันนี้อยากว่าชื่นใจเหลือเกินที่ท่านเจ้าคุณรับอย่างด่วนไม่มีผัดผ่อนเลยท่านสมควรเป็นนักลงทุนจริงๆนะเจ้าคะคือโยมแม่ก็เกรงใจเกรงใจแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็สุขภาพก็ต้องพักจริงๆเจ้าค่ะแต่ว่ายังเป็นเศรษฐีอยู่ยังอยากจะทำงานอยู่ก็ต้องกราบไปที่แท้เท้าท่านเลยด้วยความรู้สึกซาบซึ้งอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่รู้โยมแม่จะพูดว่าไงก็เวลาเรากราบพระเราก็จะกราบพระใช่ไหมเจ้าค่ะแต่อันนี้เรากราบด้วยหัวใจว่าความงดงามในการทำงานหนักของท่านในช่วงโควิดที่ไม่ทอดทิ้งสังคมเนี่ยท่านก็เป็น spiritual leader ท่านเป็นผู้ที่สง่างามในเวลาที่คนอื่นต้องการเช่นโยมแม่ต้องการท่านอาจารย์มาไม่ใช่เพื่อนเป็นเรตติ้งนะเจ้าคะแต่อยากให้ท่านมาให้ปัญญากับพวกเราชวนพ่อเอมาพ่อเอก็มาทันทีทั้งที่มีกิจการงานแล้วมีภาคีเครือข่ายที่ต้องทำเป็นการทำงานที่เป็นแบบเราห่วงใยไทยบิสเนสเนี่ยนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากพี่ติ๋งเนี่ยเป็นภาคธุรกิจที่มาบวชเลยอยู่กับเราใน10เดือนนะคะก็ได้ศึกษาแล้วเดี๋ยวนี้ก็สามารถเอาภาษาธรรมที่พวกเราคุยกันเนี่ยไปเป็นภาษาบิสเนสที่เป็นธุรกิจด้วยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็อบอุ่นนะคะมีลูกศิษย์ดีก็เหมือนมีพ่อห่วงมีครูบาอาจารย์ดีก็เหมือนมีแบบธงชัยนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเราอยากจะพบกันอย่างนี้ในสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรืออะไรก็ลองดูวิธีการทำงานสุดท้ายเลยคุณแม่อยากจะบอกว่าขอบพระคุณจริงๆนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณค่ะที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองในฐานะของผู้รับใช้และจะขอบพระคุณมากเลยถ้าคุณจะสามารถที่จะยกหัวใจของคุณนะคะให้ขึ้นมาเป็นนักลงทุนแบบพึ่งตัวเองได้แล้วก็เริ่มให้คนอื่นค่ะสังคมของเราจะดีก่อนที่โควิดมันจะกลับมาอีกหรือมันจะหายไปหรือจะมีอะไรอื่นแต่โควิดมาให้เราโตจริงๆนะคะคุณแม่กราบท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ฟังอยู่เราจะมีโอกาสได้พบกันอีกค่ะสาธุครับรบกวนครับโอกาสสุดท้ายครับท่านพอครับกล่าวอะไรสักนิดนึงถึงคุณยายจ๋าแล้วก็ทางเสถียรนิดนึงครับท่านเจริญพรวันนี้ยมแม่ให้เกียรตินิมนต์อาตมาภาพมาร่วมคลับเฮาส์วนารามก็ต้องถือว่าเป็นเกียรติและมีความสุขในชีวิตมากเพราะว่าปกติถ้าไม่มีโควิดเนี่ยอาตมาภาพกับยมแม่ก็ต้องเจอกันบนเวทีใดเวทีหนึ่งอยู่แล้วเนาะคือยังไงก็ต้องวนมาเจอกันแน่ๆแต่เพราะโควิดเราก็มาเจอกันบนคลับเฮาส์วนารามถือว่านี่เป็นประวัติศาสตร์งานเผยแผ่ธรรมะในเมืองไทยเลยนะเป็นอีกก้าวหนึ่งของประวัติศาสตร์การเผยแผ่ธรรมะในเมืองไทยเลยที่เราได้มาร่วมกันแบ่งปันธรรมะพระอาจารย์เองมีความสุขเสมอที่ได้เจอโยมแม่ได้ร่วมกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำให้กองทัพธรรมของพระพุทธบิดามีสีสันมีชีวิตชีวาและไม่คร่ำครึ้มจนเกินไปอาตมาภาพก็อนุโมทนาโยมแม่ไว้ตรงนี้ด้วยว่าโยมแม่นั้นเป็นแม่ทัพธรรมฝ่ายสตรีที่สง่างามแล้วก็สตรองมาตลอดก็ขอให้โยมแม่สง่างามและสตรองบนเส้นทางนี้ไปนานๆเพื่อที่ว่าลูกไทยหลานไทยจะได้มีร่มโพร่มไทรทางสติปัญญาไว้เป็นที่พึ่งที่หวังทั้งในยามปกติและในยามยากโดยเฉพาะก็ในยามนี้อาจารย์เห็นว่ากองทัพธรรมของพระพุทธองค์นั้นต้องการความหลากหลายต้องการทั้งหญิงทั้งชายต้องการทั้งนักธุรกิจต้องการทั้งนักวิชาการต้องการปัญญาชนต้องการคนธรรมดาสามัญกองทัพธรรมของพระพุทธองค์นั้นที่ขยับขยื่นเมื่อ 2,000 กว่าปีและสืบต่อมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะเต็มไปด้วยความหลากหลายและแน่นอนความหลากหลายนั้นจะยังคงมีอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนในกองทัพธรรมของพระองค์คือเราทุกคนนั่นแหละมีมุทิตาจิตต่อกันเหมือนที่ยมแม่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นและเย็นให้สัมผัสมาโดยตลอด
ระอาจารย์ขอชื่นชมโยมแม่จากหัวใจและขอแบ่งปันธรรมะให้แก่เราทุกคนที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมกันในวันนี้ด้วยว่าวันนี้เป็นก้าวแรกของพวกเราบนคลับเฮาส์สวนนาราแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายแน่ๆคงได้โคจรมาเจอกันอีกในเร็วๆนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสำราญบานใจกับการเรียนธรรมะออนไลน์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุผมก็สมควรแก่เวลานะครับเพื่อสาธารณะของครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นโชคดีของเรานะครับที่ได้มีผู้นำทางด้านจิตวิทยาของประเทศของเรานะครับได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบนมัสการลานะครับท่านรองนะครับพระมหาวุฒิชัยนะครับพระชิราเมธีนะครับแล้วก็ธรรมสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับครับขอขอบสวัสดีครับครับพี่ติ๋งครับโยมพี่ติ๋งนะครับแม่ชีติ๋งนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสมาได้ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับขอกราบสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนใจนะครับส่วนรอบหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามทางด้าน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube Channel ของเสถียรนะครับวันนี้มาสวัสดีครับมันแค่เห็นว่ามีใครบ้างแต่ว่ามันต้องเป็นแอดมิน